ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็หลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของขันธ์ 5เกือบทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอายตนะไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสัญญาสังขารต่างๆขันธ์ 5ทั้งหมดเลยคำว่าสังขารปรุงแต่งซึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้ยินคำนี้อยู่เป็นประจำแล้วนักปฏิบัติหลายท่านก็ชอบเอาคำนี้มาใช้เอาไว้คุยกันในวงสนทนาสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งบางคนก็บอกว่าห้ามปรุงแต่งเลยนะอย่าไปปรุงแต่งถามว่าห้ามได้ไหมปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งมันโดยธรรมชาติแล้วในจิตเนี่ยมันปรุงแต่งเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่เราฟังกันมาทุกๆวันนะคะว่าพอตาเนี่ยมันกระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยมันปรุงเลยจิตเนี่ยมันปรุงออกมาเป็นกระบวนการทำงานของเขาแต่ที่เราได้ยินคำว่าห้ามปรุงแต่งเนี่ยหมายถึงเราอย่าไปต่อยอดเราอย่าไปต่อยอดเขาถ้ายอดถ้าตัวมันมาไม่ดีอย่างเช่นโทสะมาเนี่ยเราอย่าไปต่อยอดเราต้องเปลี่ยนยอดมันถ้ามันเป็นอกุศลเนี่ยต้องเปลี่ยนยอดค่ะไม่ต่อยอดแต่ถ้าเป็นบุญเนี่ยต้องต่อยอดอะไรที่มันทำให้เรารู้ว่าจิตของเรามันเป็นบุญหรือเป็นบาปก็คือสติเนี่ยมันจะมีการแยกบุญกับแยกบาปได้นะคะต้องเปลี่ยนคำว่าต่อยอดนะคะถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยไม่ต่อยอดแต่ถ้าดีเนี่ยต่อยอดถ้าไม่ดีต้องเปลี่ยนยอดจากตัวมันเองเนี่ยมันมาแบบอกุศลเลยจิตของเราเนี่ยแต่เราตั้งสติให้มันเป็นกุศลมันก็จะเปลี่ยนยอดแต่การเปลี่ยนยอดเนี่ยมันเปลี่ยนยากเช่นเราโกรธอยู่เนี่ยสั่งให้หายโกรธได้ไหมคะได้ไม่พิจิตรนึงกำลังโกรธอยู่หายโกรธเดี๋ยวนี้นะอาจจะหยุดพฤติกรรมได้แต่ความหายโกรธเนี่ยมันทำได้นะคะแต่คนนั้นต้องมีกำลังของสติกับปัญญาเนี่ยมากพอสมควรมันหายไปในพริบตาเลยนะกำลังโกรธอยู่เนี่ยพอสติมันมีกำลังมากๆในความโกรธมันหายไปขำตัวเองเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ไม่ทันอารมณ์คำว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยนะคะสังขารในเมื่อสมัยก่อนจำได้เลยว่าตอนนั้นคู่กับแม่ชีสีดาเนี่ยคือแม่ชีบุญตอนนี้แกก็สึกไปละไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านสมัยที่ไปวัดป่าจริยธรรมใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นปีพุทธศักราช2551 50เข้า51ปี50ตอนที่ไปวัดป่าในปี50เข้าปี51ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้บรรยายที่วัดป่าจริยธรรมซึ่งเป็นการปฏิบัตินัดพบวันนัดพบญาติธรรมก็ได้รับโอกาสในการแสดงธรรมตอนนั้นพูดเรื่องของสังขารเนี่ยญาติโยมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับวิปัสสนากรรมฐานก็ยังไม่คุ้นกับอภิธรรมก็จะเกิดความสงสัยเนี่ยแล้วผู้หญิงไปบรรยายเนี่ยมันก็น้อยไม่คุ้นอีกนะคะยายก็ซักเยอะมากนะคะเพราะว่าแกก็ฟังมาอะไรมาก็ซักเยอะสังขารคำถามจำได้เลยว่าสังขารที่อยู่ในขันธ์ 5เนี่ยกับสังขารที่เป็น
สังขารที่มีใจครองกับสังขารที่ไม่มีใจครองเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่านะอันเขาเรียกว่านะสังขารที่มีใจครองชื่อภาษาบาลีว่ายังไงนะยายจำได้ไหม ไม่ได้ยินนะฮะทีนี้เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยตัดเกี่ยวกับเรื่องของสังขารเอาไว้ซึ่งคุมหมดเลยบนโลกใบนี้คุมยันนอกโลก31ภพภูมิเรื่องเนี้ยสัพเพสังขาราทุกขานะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาใช่ไหมสัพเพสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันมีใจจิตที่มีการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นทุกขังสัพเพธัมมาอนัตตาสังขารทั้งหลายที่ทั้งไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วทั้งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นอนัตตาทีนี้พอเรามาได้ยินพุทธพจน์อันเนี้ยหลายคนก็ตีความหมายไปว่าพระนิพพานเนี่ยพระนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งบอกว่าพระนิพพานเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งแต่พอเราย้อนกลับไปดูศึกษาดูว่าในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่สองแบบคือสุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานสุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้จำสลับกันหรือเปล่านะคะชอบจำสลับกันอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานละขันธ์ห้าไปแล้วทีนี้ถามว่าขันธ์ห้าเนี่ยมีสังขารไหมขันห้าเนี่ยมีสังขารไหมแล้วพระอรหันต์มีขันห้าไหมมีขันห้าไหมบุงแต่งไหมเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาธรรมะให้ละเอียดเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าคำว่าสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังไงก็มีการปรุงแต่งค่ะแต่ไม่ปรุงเหมือนเราทั้งนั้นเองไม่ใช่ค่ะปรุงเหมือนเราทุกอย่างเลยค่ะปรุงเหมือนเราแต่ไม่ยึดถืออย่าสับสนนะยายขันธ์5มันก็ทำงานเป็นปรมัตถธรรมเหมือนกันหมดค่ะแต่ว่าความสุขที่ไม่เหมือนกันความสุขของพระอรหันต์เป็นความสุขที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคนละอันนะอย่าปนนะเมื่อกี้นี่ขันห้านะคนละอันนะคะไม่สับสนนะนะคะความสุขเนี่ยความสุขของปุถุชนเป็นความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งเช่นจิตเราเอาตั้งแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสเลยโลภะบางคนนี่หัวเราะตัวโยกตัวคอนเลยนะคะบางคนเนี่ยหัวเราะดังสนุกสนานคืนเคงมากจิตแบบเนี้ยมันก็มีความสุขมันอาจจะมีความสุขเพราะพอใจในโลภะที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ไอ้ความสุขแบบเนี้ยเราสังเกตไหมคะว่าจะอยู่ไม่นานพอความสุขมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันจะโหยหาแล้วก็จะวิ่งหาความสุขแบบนี้อีกเหมือนกับยาเสพติดที่มันต้องการปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่มีวันพ
แต่ความสุขที่เป็นความสุขของพระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์เนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ได้อาศัยอะไรปรุงแต่งมันจึงไม่โหยหาสิ่งที่จะมาปรุงแต่งนะคะอย่างเช่นเรากินอาหารอร่อยเรานอนบ้านสวยเราไปเที่ยวอะไรเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มาปรุงอยู่ตลอดเวลาพอไอ้สิ่งที่ปรุงมันดับไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ละแต่พระอรหันต์เนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่มีกิเลสเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกให้เกิดความทุกข์ด้วยนะเพราะไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นจึงเป็นความสุขที่ยั่งยืนมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนคือมันไม่ต้องมีความโกรธไม่ต้องมีความโลภไม่ต้องมีความอิจฉาไม่มีอะไรเลยเป็นความสุขที่สงบจากกิเลสนะคะคำว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านมีขันธ์ห้ามีขันธ์ 5นะคะท่านก็มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเหมือนกับเราแต่กระบวนการทำงานของขันธ์ห้าของพระอริยบุคคลเนี่ยกระบวนการทำงานของพระอริยบุคคลเนี่ยเรียกว่าไม่มีวิบากกรรมผลที่ได้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าวิบากกรรมเรียกเป็นมหากิริยาไม่ใช่เป็นมหาวิบากวิบากมหากิริยามหาวิบากคำว่าวิบากมหากิริยาก็คือการกระทำต่างๆที่มีการปรุงแต่งแต่ไม่มีผลของกรรมไม่มีผลของกรรมสัพเพสังขาราอนิจจาคำนี้คำเดียวเนี่ยมันพาให้เราเนี่ยทุกข์แล้วทุกข์อีกบางคนข้ามภพข้ามชาติเลยนะในพระไตรปิฎกก็มีคนที่เกิดมาเจอกันใหม่ทุกใหม่เมื่อนึกถึงพระเทวทัตทีไรเนี่ยมันทำให้นึกถึงความทุกข์ของพระเทวทัตพระเทวทัตไม่รู้ตัวเองว่าทุกข์นะคะไม่รู้คนหลายๆคนไม่รู้ตัวเองเป็นทุกข์วิ่งตามอำนาจของความโกรธวิ่งตามอำนาจของความอยากแล้วก็คิดว่านั่นแหละคือจุดหมายนั่นแหละคือความสุขพระเทวทัตผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าไว้เจอกันเมื่อไหร่มันก็ตามรังควานตามราวีตามจะเอาชนะชิงดีชิงเด่นอยู่ตลอดเวลาคนที่มีจิตใจตามเอาชนะตามชิงดีชิงเด่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามว่ามันมีความสุขหรือเปล่าไม่สุขหรอกแต่เขาคิดว่านี่คือการแข่งขันไงบางคนเขาคิดว่ามันคือการแข่งขันเขามีความสุขกับการสนุกกับการแข่งขันคือไม่เขาไม่ต้องชนะขนาดที่เขาแข่งขันอยู่เนี่ยเขาก็สนุกละอะไรก็จะมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเขาก็คิดว่านี่แหละมันเป็นกลไกของชีวิตคนเราเกิดมาต้องแข่งขันกันแต่วันนึงเนี่ยถ้าเขาวางไอ้ตัวที่จะเอาชนะไอ้ตัวที่แข่งขันได้เนี่ยเมื่อเขาพบกับความสงบของจิตเขาจะรู้เลยว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันกับใครแต่ความสุขมันอยู่ที่เราสงบจากกิเลสต่างหากแต่เพราะว่าเราเนี่ยแม้กระทั่งกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเราเองยังไม่รู้เลยว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไม่เห็นกิเลสตัวเองสัพเพสังขาราอนิจจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีปัจจัยปรุงแต่งอย่างเราเนี่ยเป็นมนุษย์เรามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแล้ว5อย่างเนี้ยเขามีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเลยรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาที่มันอยู่ที่ใจของเราเนี่ย
ความสุขที่มันอยู่ในใจของเราเราจะประคองมันให้อยู่ตลอดไปมันก็ไม่ยอมอยู่ไอ้ความทุกข์บางอย่างที่อยู่ในใจของเราเราจะไล่มันออกไปมันก็ไม่ยอมไปมันบังคับบัญชาไม่ได้สังขารอย่างเช่นความรักเนี่ยกับความเกลียดเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจจะให้มันรักมันก็ไม่รักนะบังคับมันนะจะบังคับให้มันเกลียดมันก็ไม่เกลียดแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นคนที่มีความเกลียดชังมากๆเนี่ยเอาแค่ทำสมถะคนที่มีความเกลียดชังมากๆเนี่ยทำเจริญเมตตาเยอะๆเมตตาบ่อยๆมันก็เปลี่ยนได้ตกลงว่าบังคับบัญชาได้หรือบังคับบัญชาไม่ได้บังคับบัญชาได้ไหมไม่ชีเอาก็เราเปลี่ยนให้มันเป็นความรักได้ไงบังคับได้หรือไม่ได้มันไปบังคับที่ตัวเขาน่ะไม่ได้ไปบังคับให้ความรักเป็นความเกลียดไม่ได้ไปบังคับให้ความเกลียดกลายเป็นความรักไม่ได้แต่มันสามารถสร้างเหตุให้มันเป็นความรักได้มันต้องสร้างเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นแต่เหตุความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนต้องดับตรงนั้นแล้วอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขกุศลในเมื่อกุศลไม่เหตุของความสุขเราต้องสร้างอะไรคะสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเราบังคับอย่างนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยพอปฏิบัติธรรมไปชอบบังคับจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เรามีสติตามดูตามรู้อย่างเป็นธรรมชาติมันก็ได้ความสุขตั้งแต่เวลานี้แล้วเพราะจิตมันไม่มีกิเลสแล้วเราจะไปเอาความสุขขนาดไหนอยากจะรู้ทีนี้เราจะไปบังคับให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราต้องการก็ไม่ได้จะบังคับดินฟ้าอากาศให้เป็นอย่างที่เราต้องการก็ไม่ได้อย่างคนเกิดมาในถิ่นทุรกันดารที่เขาไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีอะไรสะดวกกับเราเนี่ยเราลองไปถามเขาจริงๆสิคะว่าเขาทุกข์หรือเปล่าไม่ชี้อ้วนว่าเขาทุกข์ไหมคนที่เกิดมาในป่าเนี่ยเขาทุกข์ไหมเขาไม่มีบ้านไม่มีรถเขาทุกข์ไหมคะแล้วเขาเคยเห็นบ้านเห็นรถไหมอ่ะเขาเกิดมายังไงเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเขาไม่ทุกข์หรอกแต่วันหนึ่งอ่ะเขาไม่เห็นคนอื่นมีเขาจะทุกข์ละถ้าเขาเห็นคนอื่นมีเมื่อไหร่ล่ะคราวนี้แล้วอยากจะมีสังคมบอกว่าอย่างนี้คือดีเนี่ยมันเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาละเริ่มอยากมีอยากเป็นอยากนู่นอยากอย่างนี้แต่ถามว่ามันลำบากหรือเปล่าสำหรับเรามันก็คือลำบากแหละแต่สำหรับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลำบากนะแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขามาสัมผัสเมืองแล้วเขากลับไปอยู่ที่บ้านอีกเนี่ยลำบากแน่นอนเพราะเขาเคยรับความสะดวกสบายแล้วมีเครื่องมือช่วยให้มันเกิดความสุขขึ้นมาเอาอย่างง่ายๆเนี่ยมีพี่อยู่คนหนึ่งแกมาจากนอร์เวย์อยู่เมืองหนาวนอร์เวย์นี่ขั้วโลกเหนือเห็นพระอาทิตย์เลยตอนคืนปรากฏว่าพี่คนเนี้ยเขาเป็นคนขี้หนาวมากแต่อย่าลืมนะว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นเมืองหนาวเป็นเมืองขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันความหนาวสมบูรณ์แบบมากเพราะเมืองมันหนาวไงเขาก็ต้องสร้างเครื่องมือออกมาแม้กระทั่งผนังเองเนี่ยเขาก็ยังต้องมีความอุ่นวิ่งได้นะผนังก็ยังอุ่นเลยมีไฟฟ้าอยู่ตามพื้นตามอะไรให้คนเนี่ยไม่หนาวแต่พอมาเมืองไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าที่นอร์เวย์เยอะมากเขาอยู่ไม่ได้นะเขาบอกหนาว
ตอนหน้าหนาวเมืองไทยอ่ะเขาอยู่ไม่ได้นะคะเขาบอกหนาวจนคนก็งงกันว่าเอ้าประเทศนอร์เวย์เนี่ยอากาศมันหนาวมากขนาดนั้นทำไมมาเจอความหนาวที่นี่แล้วบอกหนาวทนไม่ได้ทั้งที่เมื่อก่อนน่ะตัวเองก็คนประเทศไทยนี่แหละนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเคยชินกับเครื่องมือที่เขาช่วยความอุ่นน้อยอ่ะมันมีตัวทำความอุ่นอยู่ความร้อนประเทศเขาไม่หนาวค่ะพออยู่ในบ้านปุ๊บนี่อุ่นถึงจะมีหิมะตกมีเยี่ยมแข็งอยู่ข้างนอกมันก็อุ่นมันทำความอุ่นได้แต่ของเราพอหนาวปุ๊บเย็นยันกระดานเลยใช่ไหมพอหนาวปุ๊บเนี่ยพื้นยังไม่อยากกระโดดเลยโอ้ยเย็นไปหมดมันไม่เหมือนกันทั้งหน้าที่อุณหภูมิเนี่ยสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้รองรับเรื่องพวกนี้เพราะเราเจอหน้าหนาวไม่เท่าไหร่พอเราได้ไปเจอความสบายแล้วเนี่ยมันจะกลับมาหาความลำบากมันจะยากนอกจากว่าคนคนนั้นมีสติพอมีสติพอที่จะอยู่กับตรงไหนก็ได้เป็นหนาวก็ได้ร้อนก็ได้อะไรก็ได้ถ้าคนอะไรก็ได้หมดเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ละเพราะว่าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเหมือนกับการปฏิบัติธรรมอ่ะเจ็บก็ได้ไม่เจ็บก็ได้ฟุ้งก็ได้กำหนดได้หมดถามว่าจะทุกข์ไหมไม่ชีกันหนึ่งไอ้ที่มันทุกข์เพราะอะไรทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้สิมันต้องเป็นอย่างนั้นสิที่เรามาฝึกเนี่ยเรามาฝึกให้สติของเราเนี่ยมันอยู่กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังไม่หวั่นไหวถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยแล้วเราไม่หวั่นไหวเราไม่ไปวิ่งตามมันอำนาจของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ทางโลกพอเขาได้ยินเสียงอะไรพูดออกมาถ้ามันไม่ถูกใจเขาก็จะโกรธแต่ถ้าเกิดมันถูกใจเขาก็จะหลงมันจะเป็นอยู่แค่นี้ค่ะกินอะไรถูกใจก็จะชอบก็จะกินเยอะๆไม่ชอบก็ผลักออกอันเนี้ยมันเป็นอำนาจของอารมณ์อารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่6ทางเหมือนกันต่อจากวันนั้นต่ออีกนะคะแม่ชีอ้วนบอกแค่ของเก่ายังจำไม่หมดเลยจำไม่ได้เหรอของเก่ายังจำไม่หมดเลยมีอะไรมั่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วิญญาณอยู่ตรงกลางจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณตรงกลางเกิดขึ้นที่เรารู้เนี่ยที่เรารู้ว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรเนี่ยที่เราเห็นเราได้ยินเนี่ยไอ้ตัวที่มารับรู้อารมณ์เนี่ยเขาเรียกวิญญาณทีนี้พอวิญญาณมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะวิญญาณมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรต่อเกิดสัญญาเกิดเวทนาเวทนาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าเราก็จะวิ่งไปตามอำนาจของเวทนาถ้าเราสุขเราก็จะพยายามที่จะเก็บมันเอาไว้ถ้าเราทุกข์เราก็พยายามที่จะผลักมันออกทีนี้เนี่ยไอ้เก็บเอาไว้มันไม่ยอมอยู่อีกความสุขเนี่ยก็ทุกข์อีกไอ้ส่วนที่ทุกข์อยู่เนี่ยผลักมันออกมันไม่ยอมไป ก็ทุกข์อีกไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของมันอยู่มันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะแต่เราเนี่ยพยายามจะไปดึงมันหรือพยายามผลักมันออกเฉยๆเขาเรียกว่าอารมณ์รูปารมณ์รูปารมณ์เป็นต้นรูปารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากรูปรูปเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเกิดเวทนาต่างๆเราก็วิ่งไปตามอำนาจของอารมณ์นั้นโดยที่เราเนี่ยไม่มีสติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการปรุงแต่งสังขารหนึ่งแล้วก็มีอีกสังขารหนึ่งเหมือนกันนะคะสังขารที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตของเราน่ะที่มันเป็นตัวคุณสมบัติของจิต
ันปรุงแต่งอยู่ในใจของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดวันๆนึงเนี่ยถ้าเป็นตำราอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นตำราที่เล่มใหญ่มากชีวิตของคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีตำราเป็นของตัวเองไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรเลยค่ะอ่านแค่ตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องไปอ่านคนอื่นอ่านตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะเมื่อเราอ่านตัวเองเข้าใจเมื่อไหร่โดยความเป็นปรมัตถธรรมนะคะเราจะเข้าใจคนอื่นทั้งโลกแต่ถ้าเกิดเราอ่านตัวเองจากอัตตาตัวตนคืออ่านตัวเองจากกิเลสของเราเนี่ยเราจะเข้าใจตามเหตุผลของตัวเราแล้วเราก็จะไม่มีทางเข้าใจคนอื่นทั้งโลกแต่ถ้ามันเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเดียวกันหมดเลยความเกลียดก็คือความเกลียดเหมือนกันความโลภก็คือความโลภเหมือนกันความอิจฉาก็คือความอิจฉาเหมือนกันความตนีก็คือความตนีเหมือนกันความลังเลสงสัยทุกอย่างเป็นคุณสมบัติของจิตเหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาที่จิตของแต่ละคนแล้วเนี่ยแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันยังไงแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเดียวกันที่มันปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสัพเพสังขาราอนิจจามันไม่เที่ยงมันเหมือนเราจะเข้าใจจริงไหมคะเข้าใจไหมแม่ชีอ้วนเหมือนเข้าใจใช่ไหมแม่ชีคนนึงเข้าใจอยู่ใช่ไหมแล้วพอถึงเวลามันอยู่กับเรานานๆนะความเจ็บอะทำไมเราถึงได้ทุกข์อะที่เราทุกข์เพราะว่าเราพยายามบังคับมันละไอ้ความพยายามที่จะบังคับสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแหละค่ะเป็นทุกข์ถามว่าถ้าเราไม่เข้ากรรมฐานเนี่ยไอ้ความเจ็บเนี่ยมันยังอยู่ไหมอย่างเช่นคนป่วยเนี่ยเขาจะปฏิบัติหรือเขาจะไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ป่วยอยู่แล้วแต่คนป่วยที่มีสติเขาก็จะเอาวิธีการที่เขาป่วยที่เขาเจ็บน่ะหรือสภาวะที่เขาเกิดความทุกข์เนี่ยเอามาเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีเขาเรียกว่าไม่ใช่ต่อยอดนะหักยอดเปลี่ยนยอดจากเคยเห็นเขาต่อตาต้นไม้ใช่ไหมคะต้นมันเป็นอันนึงแต่ยอดมันเป็นอีกอันนึงออกมามันก็สมบูรณ์เหมือนกับเราอ่ะคนที่มีวิบากกรรมมากๆค่ะมีความทุกข์เยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วของเก่ามันไม่ดีแต่ละคนที่มีของเก่าไม่ดีไม่ว่าจะเป็นจิตใจที่ไม่ดีหรือร่างกายที่ไม่ดีเนี่ยของเก่าที่มันไม่ดีเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนยอดได้เอาสติมาเปลี่ยนค่ะยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นพอเรามีสติรู้เขาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกมันเปลี่ยนยอดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะต่อยอดกันหมดเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเกิดความอิจฉาขึ้นมาก็วิ่งทยานไปตามหน้าของความอิจฉาพอเกิดความโลภขึ้นมาก็วิ่งทยานไปตามหน้าของความโลภคือไม่สามารถที่จะควบคุมหรือรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองได้ทีนี้เนี่ยการกระทําของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไม่มีสติแล้วเป็นไปตามอารมณ์นะคะก็ใครจะทำก็ได้คิดอย่างนั้นทีนี้มาดูว่าถ้าเราเกิดความอิจฉาขึ้นมาในขณะที่เราเห็นหรือในขณะที่เราได้ยินจิตของเราในขณะที่พูดเนี่ยด้วยความอิจฉาเป็นกุศลหรืออกุศลเขาเรียกว่าวจีทุจริตเจตนาที่มันอยู่ในการพูดมันเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในจิตในขณะนั้นเนี่ยในเมื่อจิตมันเป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันมีเจตนาอยู่ด้วยไอ้วิบากกรรมที่เป็นอกุศลก็กลับมาหาเราอีกนะถ้าจิตในขณะที่พูดมีโลภะมีความอยากได้ของคนอื่นเขาคำพูดก็เป็นคำพูดที่เป็นอกุศลอีกมันไม่ใช่แค่ว่าเราปล่อยไปตามอารมณ์แล้วมันจะจบแค่ปล่อยไปตามอารมณ์ไงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยมันมีมากเหลือเกิน
เมื่ออกุศลมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็กลับคืนมาสู่ที่ใจของเราเขาเรียกว่ากรรมภพกรรมภพเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมในขณะที่เราทำตอนที่แม่ชีกำลังพูดอยู่อ่ะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจิตเราขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตมันเป็นอกุศลมันก็จะเป็นกรรมภพที่บันทึกกลับมาที่ใจของเราแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกุศลมันก็จะเป็นกรรมภพที่กลับมาบันทึกที่ใจของเราไอ้เจ้าตัวกรรมภพเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะนำเกิดถ้าเกิดว่าเราตายจากโลกนี้เมื่อไหร่ไอ้เจ้าตัวภพอะค่ะมันทำให้เกิดชาติทีนี้ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันสะสมตัวความอิจฉาไว้มากๆอิจฉาหรืออิจฉาเนี่ยอยู่ในกิเลสตัวไหนคะกลุ่มไหนจำได้ไหมไม่ชี้อ้วนไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการระวังนอกจากระวังตัวเราเองให้เป็นแล้วด้วยเนี่ยที่มันจะเป็นเนี่ยก็ระวังคนอื่นที่เป็นได้ด้วยพอเขาพูดออกมาแบบนี้เราจะรู้เลยว่าอันนี้คือพฤติกรรมของความอิจฉาอันนี้คือเขากำลังจะหวงของเขาแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องไปแตะสิ่งที่เขาหวงคือจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่ที่เราคบกันอยู่เนี่ยเรายังเป็นปุถุชนอยู่เขาจะมีความรักความหวงความแหนของเขาค่ะถ้าเราสามารถที่จะรู้เข้าใจเขาได้ว่าเขากำลังเป็นอะไรอยู่อันไหนที่เขาหวงเราก็ไม่ต้องไปแตะมันก็ไม่มีกรรมต่อกันอันไหนที่เขาเป็นอะไรเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยหนึ่งอย่างคือคิดวิธีตลอดเวลานะคะแต่เพิ่งจะมาทำได้จริงๆเนี่ยไม่กี่ปีหลังนี่เองเมื่อก่อนเนี่ยก็แอบคิดลึกๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปต่อสู้หรือไปดิ้นรนเลยกับใครคบกับใครเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยถ้ารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราสามารถที่จะให้ได้จะให้ค่ะคุยกันเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรคุยไปคุยมารู้ว่าเขาต้องการอะไรปุ๊บเนี่ยถ้ามันสามารถจะให้ได้ให้อยากจะสร้างบุญคือในเมื่อเรารู้ความอยากในตัวเราเองเป็นเราก็จะรู้ความอยากตัวของคนอื่นเป็นให้หรือถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาจะประทุษร้ายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้กลัวนะคะแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่พระอาจารย์บรรยายบุคคลที่ประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบมันบาปหนักยิ่งเราไม่ได้คิดประทุษร้ายใครอะค่ะแล้วเขาคิดประทุษร้ายเราเนี่ยมันกรรมหนักถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ในการพูดคุยในการอะไรกับเขาเนี่ยต่างคนต่างอยู่กรรมมันก็น้อยเมื่อก่อนคิดสงสัยอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยคิดสงสัยเราพูดถึงเรื่องของกรรมนะคิดสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครอยู่ในข่ายพยานครั้งแรกสมัยก่อนนู้นนานไปแล้วสติปัญญาก็ไม่เยอะอ๋อตรวจดูว่าใครที่เคยทำบุญร่วมกันมาก่อนคิดอย่างนั้นใครที่เคยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยากันเนี่ยพระองค์ก็เลยไปโปรดคิดอย่างนั้นสมัยก่อนนู้นนะคะนานมากนะสมัยที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะจะศึกษามากก็ยังสงสัยอยู่มันไม่ได้คำตอบทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกเอาตอนหลังเข้าใจละเรียนหลักเนติเรียนนู่นเรียนนี่ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อพระพุทธองค์เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายๆอย่า
อย่างบางทีเนี่ยโยคีไม่ใช่โยคีค่ะโยมฟังรายการวิทยุอยากจะคุยธรรมะด้วยอ่ะแล้วเขาก็มั่นใจธรรมะของเขามากเลยแต่เขาจะถามเราเนี่ยดูแล้วคนคนนี้เขาไม่ต้องการคำตอบเราอ่ะเขาต้องการให้เราตอบไม่ได้อ่ะบางทีมันก็ลำบากใจนะคือเขาต้องการที่จะอยู่เหนือกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องการจะคุยว่าฉันเนี่ยปฏิบัติธรรมมาดีฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมถ้ายอมได้ก็ยอมคนบางคนมาคุยกับเราไม่ได้ต้องการความรู้แต่ต้องการบอกกับฉันบอกกับเราว่าฉันเก่งอะไรเขาไม่ต้องการความรู้อะไรจากเราหรอกค่ะเขาต้องการจะบอกว่าเขารู้เรื่องอะไรมั่งก็มีทีนี้พระพุทธองค์เนี่ยหนึ่งอย่างที่พระองค์ต้องตรวจดูสัตว์โลกเพราะอะไรสมมุติว่าไปเจอคนหยาบคายสักคนนึงคนเล่นหัวคนไม่รู้จักสัมมาคารวะพระพุทธเจ้าสอนแล้วคนคนนั้นเนี่ยเกิดเล่นด้วยจิตที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเห็นโทษได้ยังคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนคนนั้นเล่นหัวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่โกรธหรอกค่ะเพราะพระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสอยู่แล้วแต่คนที่เล่นกรรมหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จึงเลือกที่จะไม่เข้าไปข้องแวะกับคนที่เป็นคนพาลหรือคนที่ไม่พร้อมที่จะฟังเนี่ยพุทธองค์จะไม่ไปเลยนะคะจะไปโปรดเฉพาะคนที่พร้อมที่จะฟังธรรมะของพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคนพาลเนี่ยหรือคนพาลหรืออันคือผู้ที่มืดบอดเนี่ยคำว่ามืดบอดในที่นี้เนี่ยหมายถึงอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันทำให้ไม่รู้จักตัวเองไม่เห็นว่าตัวเองเป็นยังไงคนเราเนี่ยในเมื่อไม่เห็นตัวเองเป็นยังไงมันจะแก้ไขได้ไหมคะเขาไม่พร้อมจะแก้ไขชีวิตของมนุษย์คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเต็มที่เนี่ยแข็งแรงปฏิบัติธรรมได้เอาแค่60ใช่ไหมไม่ชีวันพอเลย60ไปแล้วเนี่ยเริ่มก็เงาะกระแงะแล้วหูก็ฟังได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วขาก็เดินได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มไม่พร้อมแล้วบัณฑิตน่ะเขาจึงต้องเลือกไงคะอย่างพระพุทธองค์เองเนี่ยคนที่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีมากคนที่ไม่ฟังหรือคนที่ฟังแล้วก็ไม่ได้อะไรเนี่ยพระพุทธองค์จะไม่เสียเวลากับคนเหล่านี้เลยไม่เสียเวลากับคนเหล่านี้เลยค่ะเพราะเวลาเนี่ยมันใช้ไปวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเยอะมากเวลาทุกเวลามันมีคุณค่านอกจากว่าไม่ได้บุญแล้วเนี่ยยังให้คนที่พูดกับพระองค์บาปอีกต่างหากดังนั้นพระองค์จึงไม่สนทนากับคนพาลขนาดพระเทวทัตเองเนี่ยมาบวชอยู่ในพุทธศาสนาแท้ๆเลยก็ยังตกนรกเลยมาอยู่กับพุทธเจ้าเองแท้ๆเลยอยากจะเป็นใหญ่มั่งคนแบบนี้มีเยอะค่ะประเภทจะต่อยอดของคนอื่นเขาเลยนะไม่สร้างยอดไม่สร้างฐานของตัวเองอ่ะเคยเจอไหมคนที่ไม่สร้างฐานของตัวเองแต่จะต่อยอดอ่ะเขาทำงานกันมาเหนื่อยสารพัดอ่ะมาถึงปุ๊บจะมาเป็นอันนี้เลยเยอะนะคะแล้วคนที่เป็นแบบนี้มักจะเป็นไม่รอดหรอกเพราะไม่มีประสบการณ์เห็นก็เป็นอยู่สมมติว่าอ่ะมีงานอะไรถึงสักอย่างนึงแล้วเราเข้าไปทำงานนั้นเห็นเขาทำแล้วโหมีคนนับหน้าถือตามากๆก็อยากจะเป็นตรงนั้นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นใช้วิธีการตัดอะไรคะตัดยอดใช่ไหมที่เราพูดกันสักครู่เนี่ยตัดยอดเหมือนต่อตาน่ะตัดหัวเขาออกแล้วตัวเองก็เอาตัวเองไปตัดติดแทนคนที่เป็นอันธพาลบางคนก็อันนี้คือเปลี่ยนจากหัวไม่ดีกลายเป็นเปลี่ยนจากหัวดีกลายเป็นหัวไม่ดีแทนคือตัวเขามาดีของเขาอยู่แล้วล่ะแต่ด้วยความที่เป็นตัวเองเป็นคนอันธพาลนะคะขี้เกียจที่จะสร้างฐานของตัวเอง
ก็มาเอาฐานของคนอื่นเขาเอาหัวตัวเองไปต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันเราทุกคนเนี่ยมีต้นของตัวเองมาแต่ในเมื่อต้นมันมาไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดคือยังไงสมมติว่าเราเกิดมาแล้วเราลำบากเราร่างกายไม่แข็งแรงเรามีโรคภัยไข้เจ็บเรามีอกุศลในใจมากๆบางคนได้มีอกุศลในใจมากนะโทสะแรงปฏิบัติเนี่ยเป็น10ปี20ปีเนี่ยก็ยังโทสะขึ้นอยู่ตลอดเลยปฏิบัติอยู่ก็ยังอึดอัดอึดอัดอยู่อย่างนั้นน่ะคนปฏิบัติอึดอัดคือโทสะนะคะมันมีโทสะขังอยู่ในใจอึดอัดอึดอัดอึดอัดโทสะแรงโทสะแรงดีหรือไม่ดีดีไหมไม่ชิวันเหมือนต้นไม้ที่มันไม่ดีอะโทสะเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติเอาสติเนี่ยไปรู้โทสะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนยอดเราไม่ต่อยอดบนในเมื่อต้นเดิมมันไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนยอดที่มันดีๆออกมาถ้าต้นเดิมมันไม่ดีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยอดค่ะแต่ถ้าเกิดต้นเดิมดีอยู่แล้วต้องทำไงต่อคะต่อยอดจิตเป็นกุศลอยู่แล้วก็เห็นจิตเป็นกุศลปุ๊บก็รักษาจิตแต่ปกติเนี่ยเราจะโลภไงคะพอเราเกิดสภาวะธรรมที่มันดีๆขึ้นมาเนี่ยเรามักจะพอใจแล้วเราพยายามที่จะประคองไอ้การประคองนั่นแหละค่ะที่ทำให้มันหายไปคือมันยอดมันมาดีๆอยู่แล้วอะแทนที่เราจะเอาสติตามดูตามรู้ตามดูตามรู้มันเป็นธรรมชาติเรากลับเริ่มประคองแล้วกลัวมันจะหายกลัวมันจะหลุดไอ้ตอนที่กลัวมันจะหายกลัวมันจะหลุดนะคะนั่นแหละคือการบังคับเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราบังคับมันถูกต้องไหมเราพยายามที่ให้มันอยู่อย่างที่เราต้องการพระพุทธศาสนาสอนการสร้างเหตุถ้าเหตุดีเนี่ยยังไงยังไงผลออกมาก็ต้องดีเอาง่ายๆเนี่ยพูดเรื่องนี้ประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมวลีหรือไม่ว่าจะเป็นคอร์สเข้มกุศลเป็นชื่อของความสุขเพียงแค่ให้เรารู้จักว่าอะไรคือกุศลเนี่ยเราจะมีความสุขไปตลอดชีวิตถึงกุศลนั้นจะไม่ใช่กุศลที่เป็นกุศลที่ว่าระดับที่จะเป็นอริยมรรคอริยผลเป็นกุศลพื้นฐานพื้นฐานนี่แหละค่ะแต่ขอให้มันเป็นกุศลเถอะจิตใจของเรามันก็จะผ่องใสแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันเข้ามาแทนที่มันก็จะทุกข์ทันทีที่เรามาเดินมานั่งกันอยู่ตลอด2เดือนเนี่ยเพื่อที่จะฝึกเขาเรียกว่าตัดแต่งพันธุกรรมต่อยอดให้เป็นหักยอดให้เป็นคือของที่มันมีอยู่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเดินจงกรมนั่งสมาธิเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันบางคนก็มีอุปนิสัยที่มักจะเหม่อลอยคนที่มักจะเหม่อลอยเนี่ยต้องทำยังไงมักจะเหม่อลอยมักจะขี้เกียจกำหนดก็ต้องใส่ใจเอาสติตามดูตามรู้ความเหม่อนั่นแหละเอาสติตามดูตามรู้ท้องพองท้องยุบดูมันจนมันเข้าใจอ่ะต้องดูมาจนมันเข้าใจแต่ปรากฏว่าเราไม่ดูไงคะปล่อยมันไปตามอารมณ์ไอ้ปล่อยไปตามอารมณ์นะคะเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของมันต้องการที่จะคนเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่หลายตัวมากมันเป็นธาตุของแต่ละตัวไม่เหมือนกันใครเป็นธาตุกิเลสตัวไหนมันก็จะแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาธาตุของอารมณ์บางคนเป็นธาตุของความขี้เกียจก็จะขี้เกียจขี้เกียจไม่อยากทำอะไรบางคนเป็นธาตุของความโกรธพอความโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเหมือนเจ้านายสั่งงานเลยนะคะซื่อสัตย์มาก
ความโกรธขึ้นที่ใจปุ๊บนี่แสดงอาการทันทีเลยไม่มีหือไม่มีอือเลยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยพอความโกรธเกิดขึ้นมาที่จิตปุ๊บเนี่ยเราก็ยังตั้งสติเอ้ยมาสั่งเราละเราต้องไม่ทำตามเพราะเราแยกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราพูดไปเพราะความโกรธก็จะกลายเป็นวจีทุจริตถ้าเราพูดไปเพราะความโลภก็จะเป็นวจีทุจริตถ้าเราพูดไปเพราะการขาดสติในการพูดก็จะกลายเป็นวจีทุจริตพูดไปด้วยโมหะหรือเราพูดเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างตัวเองจะพูดอะไรแต่ละครั้งเนี่ยค่ะกลัวที่สุดบางทีเนี่ยมันจำเป็นต้องพูดนะพูดแล้วอีกคนหนึ่งเสียหายเนี่ยต้องประเมินก่อนว่าเขาจะเสียหายมากแค่ไหนหรือถ้าจะเป็นต้องพูดเนี่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวหรือว่ามีการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ต้องพูดให้ซอฟที่สุดให้คนที่ทำผิดเนี่ยถูกมองในแง่ลบน้อยที่สุดถึงคนอื่นจะไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ความเมตตาของเราที่เราพยายามที่จะให้ทุกอย่างมันดีเนี่ยมันคือกุศลค่ะวันนี้อาจจะมีคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอธิบายไม่ได้ทุกเรื่องแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเหตุว่าถ้าเราทำเหตุที่ดีเนี่ยเดี๋ยวผลมันจะออกมาดีเองวันนึงเนี่ยถ้าเรามั่นใจเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ต้องไปตามอธิบายค่ะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ได้พร้อมที่จะเชื่อเราไม่ชี้อ้วนทุกคนเขาไม่ได้พร้อมที่จะฟังเราโดยเฉพาะคนที่เขามีอคติกับเราเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะฟังคำอธิบายจากเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังความสุขจากความเข้าใจจากใครถ้าเราต้องการความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเคยถามพระนางมัลลิกาถามพระนางมัลลิกาว่าระหว่างตัวเธอเนี่ยคุยกันนะคะก็สามีภรรยาเนาะคุยกันระหว่างเธอกับตัวเราเนี่ยกับตัวของตัวเธอเองเนี่ยเธอรักใครมากกว่ากันพระนางมัลลิกาตอบว่าคนที่รักคนอื่นเหนือกว่าตัวเองไม่มีหม่อมฉันก็ต้องรักตัวฉันเองสิพระนางมัลลิกาตอบแบบนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็รู้สึกเสียพระทัยมากประมาณว่าหวังไงคะโดยที่พระราชาถามเนี่ยปกติมันต้องตอบเอาใจอะเป็นเราก็ไม่กล้าตอบนะถ้าเกิดจันทบุรีเป็นพระนางมัลลิกาก็อ๋อรักพระองค์กลัวตายแต่บริบทตรงนั้นก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะพระนางมัลลิกาก็รู้ว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลรักขนาดนั้นก็คงจะคนถ้ามันรักกันเนี่ยทำยังไงก็ไม่ผิดพูดขัดใจยังไม่ผิดเลยไหมพระนางมัลลิกาเป็นที่รักนะคะเพราะฉะนั้นพูดยังไงก็ไม่ผิดพระนางมัลลิกาบอกว่าโอ้บุคคลรักเสมอตัวเองไม่มีพระเจ้าเปรตที่โกศลพระนางมัลลิกาก็เลยบอกว่าลองไปถามพระพุทธเจ้าดูสิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอไปถามพระพุทธองค์พระองค์ก็ตัดตรงกับทางพระนางมัลลิกาว่าบุคคลที่รักผู้อื่นเสมอตัวเองไม่มีทีนี้คำว่าคนที่รักตัวเองเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนรักตัวเองเนี่ยมันมีอยู่สองแบบรักตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสกับรักตัวเองด้วยอำนาจของปัญญาคนทุกคนเกิดมาสิ่งที่ต้องการทั้งคนที่มีปัญญาแล้วก็คนไม่มีปัญญาต้องการเหมือนกันคือโลกธรรมที่ฝ่ายดีคืออิทธาลมต้องการสรรเสริญต้องการลาภต้องการยศต้องการความสุขไม่ว่าจะเป็นคนมีปัญญาหรือคนไม่มีปัญญาทุกคนต้องการเหมือนกันหมดต้องการสิ่งนี้เหมือนกันแต่คนที่รักตัวเองอย่างผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะมีวิธีการได้ลาภยศสรรเสริญกิตติยศอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น
เมื่อเขาทำแล้วเนี่ยชาตินี้เขาก็เป็นที่สรรเสริญเป็นที่รักเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปเขาก็ไปเกิดบนสวรรค์จึงชื่อว่ารักตัวเองแต่คนที่รักตัวเองแบบอกุศลหรือรักตัวเองด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยก็จะโกงใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมารยาสารพัดอะค่ะทำทุกวิถีทางให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้เกียรติอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ความสรรเสริญต่างๆทำทุกอย่างให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอันนี้เขาบอกเขารักตัวเองนะใช่ไหมคะเขาบอกเขารักตัวเองก็ถึงทำแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาถูกจับได้เอาเฉพาะมีชีวิตอยู่เนี่ยที่คดโกงนินทาให้ร้ายเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้บ่อยว่าโดยธรรมชาติไม่ชอบคนพูดโกหกมันมีความรู้สึกว่าคนพูดโกหกเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเขาก็ไม่รักอ่ะไม่ชอบคนพูดโกหกเลยคนโกหกเนี่ยจะมีพิรุธอยู่อย่างนึงให้คนอื่นเขารู้ร่วมแต่เขาไม่รู้ตัวเขามีพิรุธเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าใครโกหกด้วยปุ๊บเนี่ยจะไม่ค่อยอยากที่จะสนทนาด้วยเท่าไหร่มันเสียเวลาแล้วมันเสียเวลาคนพูดโกหกเนี่ยทีนี้คนพูดโกหกเพื่อลาภสักการะเพื่อสรรเสริญเพื่อตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็ตกนรกอีกอย่างนี้ชื่อว่ารักตัวเองหรือเปล่าล่ะคะรักไหมแบบเนี้ยเขาถึงได้บอกว่ารักตัวเองอย่างไม่มีปัญญาไงคือต้องการลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่าวิธีการที่ทำเนี่ยมันเป็นอกุศลทั้งหมดเลยถ้าเกิดคนที่เขามีปัญญาตามหลักพุทธศาสนาคำว่าปัญญาในที่นี้ก็คือสามารถรู้ได้ว่าจิตของเราในขณะที่ทำเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็จะเลือกได้ว่าเราควรจะตัดทิ้งหรือเปลี่ยนยอดหรือต่อยอดอยากจะมีชื่อเสียงใช่ไหมล่ะคนที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยลองไปดูแต่ละคนที่เขามีชื่อเสียงดีๆนะคะเอาแบบไม่ใช่ชื่อเสียงแบบเป็นชื่อเสียงในลักษณะของบันเทิงนะเอาชื่อเสียงแบบพระพุทธเจ้าชื่อเสียงที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเราอยากจะพิธีสรรเสริญให้คนก็ชื่นชมเราเนี่ยเราลองดูสิคะว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็ไปทำอย่างเขาทำดีอย่างเขาที่เขาทำอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ความดีแบบนั้นถ้าเรามีปัญหาเราก็ไปถามเขาว่าทำไมเนี่ยเขาเจอปัญหาแล้วเขาแก้ไขยังไงแต่คนขี้อิจฉาเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นคนขี้อิจฉาเนี่ยพออยากจะมีชื่อเสียงกับเขาบ้างก็ไปเรียนไปลอกเรียนไปทำลายเครดิตเขาเอาตัวเองมาแทนที่หรืออะไรก็แล้วแต่คนขี้อิจฉาเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือทำร้ายตัวเองนั่นเองเอากิเลสเนี่ยมาสู่ใจตัวเองแล้วก็พูดไปด้วยอำนาจของกิเลสมันไม่เจริญจะมีใครที่ไหนพูดด้วยอำนาจของอกุศลทำด้วยอำนาจของอกุศลแล้วจะพบกับความเจริญเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเอาง่ายๆอย่างคนขี้โกหกเนี่ยคนชอบโกหกเนี่ยเขากลัวคนจับได้อะถามว่าคนที่กลัวคนจับได้เนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์สุขหรือทุกข์ไม่ใช่ทุกข์พอพูดไปแล้วเนี่ยก็กลัวคนจะจับได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปหาความสุขไม่ได้เขาบอกว่าจับคนโกหกจับไม่ยากคนโกหกเนี่ยถ้าเกิดถามตอบไม่ได้บางทีก็เปลี่ยนเรื่องมั่งอะไรมั่งไปนู่นนี่นั่นอยากจะรู้คนนี้โกหกเดี๋ยวลองคุยนานๆดูเดี๋ยวก็รู้เขาจะเปลี่ยนเรื่องไปอะไรของเขาไม่คุยต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวความจริงมันจะปรากฏมันทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องการความสำเร็จของชีวิตแต่ต้องการทางลัดสิ่งต่างๆเราเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นจากเราเองเนี่ยไม่ทันอารมณ์แล้วเราก็สร้างกรรมใช่ไหมคะแต่สมมุติว่าตอนเนี้ยเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเราทันอารมณ์
อย่าไปปฏิเสธอารมณ์ที่มันไม่ดีต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจิตของเราเกิดขุ่นขึ้นมาเนี่ยต้องไล่ไหมคะพี่จีอ้วนต้องไล่ให้มันหายไหมไม่ต้องไล่นะคะเรารู้แล้วมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ทำมันเองถ้าเราไล่มันปุ๊บเนี่ยการที่เราไล่เนี่ยมันก็กลายเป็นอกุศลตัวใหม่อึดอัดแทนไงถ้ามันเกิดความอึดอัดขึ้นมาก็อึดอัดหนอรู้ว่าจิตอึดอัดคนเรารู้ว่าจิตกำลังอึดอัดอยู่เนี่ยถามว่าจะด่าใครไหมคนที่ด่าคนอื่นได้เพราะไม่รู้ว่าตัวเองอึดอัดนะจริงไหมเพราะฉะนั้นคนที่รู้จิตตัวเองว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีทางปล่อยให้อกุศลทำงานโดยธรรมชาติอยู่แล้วเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยทุกเนี่ยต้องดับตรงนั้นอย่างเช่นเราเกลียดคนอื่นเนี่ยเราจะบอกว่าคนอื่นเป็นเหตุแห่งความเกลียดของเราความจริงไม่ใช่เหตุมันเกิดที่อะไรคะจิตของเรามันมีกิเลสต่างหากถ้าเราทันมันมันก็ไม่ทุกต้องมาดับที่จิตของเราค่ะไม่ใช่ไปดับที่คนอื่นกิเลสของคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเอาเขาออกได้จะไปเปลี่ยนนิสัยเขาก็ไม่ได้นอกจากเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนนิสัยใครได้เลยแม้แต่คนเดียวนะคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ